ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในที่นี้ถือว่าเป็นธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาของครั้งที่แล้วแล้วมาในครั้งแรกที่สุด ได้กล่าวถึงเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในฐานะที่เป็นอนัตตาและในฐานะที่เรื่องขันธ์ทั้งห้านี้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องอื่นๆสืบไปตามลำดับจึงต้องสนใจศึกษาในฐานะเป็นหลักพื้นฐานและในครั้งต่อมาได้แสดงถึงอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์และวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นผัสสะซึ่งเกิดขึ้นเวทนาซึ่งเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นในฐานะที่เป็นอนัตตาและเป็นของร้อนคือเมื่อมีการยึดถือในสิ่งเหล่านั้นแล้วย่อมเกิดเป็นความทุกข์และให้ถือว่าเรื่องอายตนะทั้งหกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอย่างเดียวกันคนจะต้องศึกษาเรื่องขันธ์ทั้งห้าให้เข้าใจว่ามีอยู่อย่างไรและจะต้องศึกษาเรื่องอายตนะหกให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งเช่นเดียวกันอีกเพื่อว่าเมื่อได้กล่าวถึง เมื่อได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้แล้วจะได้เข้าใจถึงตัวจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเป็นต้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายถือว่าเรื่องขันธ์ทั้งห้าและเรื่องอายตนะทั้งหกนั้นเป็นความรู้พื้นฐานเช่นเดียวกับเราจะต้องเรียนกขกกา จึงจะอ่านหนังสือได้ถ้าเราไม่เรียนกขกกาเราก็ไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้ตามลำดับเรื่องทำความดับทุกข์ นี่ก็เป็นอย่างเดียวกันจะต้องเรียนเรื่องขันธ์ทั้งห้าเรื่องอายตนะทั้งหกเป็นต้นนี้แต่ที่แล้วมา เรามักจะเรียนกันแต่เพียงสักว่าชื่อไม่รู้ความหมายที่แท้จริงมักจะมาสวดร้องท่องบนก็ยังไม่รู้ความหมายเพราะฉะนั้น จึงเหมือนกับคนที่เรียนกขกกายังไม่รู้จักความหมายเรียนเท่าไหร่ก็รู้แต่เพียงกขกกาไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ต่อเมื่อมีวิธีเรียนที่ถูกต้องเราจึงจะไต่ขึ้นไปได้ตามลำดับอาศัยความรู้กขและอาอีอีเป็นต้นนั่นเป็นพื้นฐานแล้วพอรู้ขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งอ่านเรื่องราวที่ยากได้
ดังนี้ฉันใดธรรมะก็ฉันนั้นแล้ววันและในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นความรู้พื้นฐานอย่างเดียวกันอีกสิ่งนั้น ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธาตุหรือธาตุโดยอาศัยพระพุทธภาษิตที่ว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ ท่านทั้งหลายจึงจำคำว่าธาตุทั้งหกนี้ไว้ให้แม่นยำเช่นเดียวกับจำคำว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระธรรมารมณ์ ฉะนั้นด้วยเหมือนกันธาตุหกปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำวาโยธาตุธาตุลมเตโชธาตุธาตุไฟอากาศธาตุธาตุความว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณเมื่อกล่าวทั้งหกอย่างนี้พึงเข้าใจว่าได้กล่าวถึงธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีส่วนเหลือตามธรรมดาคนไทยเราท่านชาวบ้านทั่วไปเมื่อเอ่ยถึงคำว่าธาตุ ก็เล็งถึงแต่เพียงสี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเอง ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้กันถึงอีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุ นี่ก็เพราะเหตุที่ว่าตามธรรมดาชาวบ้านนั่นรู้เรื่องกันแต่เรื่องทางร่างกายว่าประกอบกันอยู่ด้วยธาตุสี่ธาตุส่วนเรื่องทางจิตทางวิญญาณหรือเรื่องความว่างที่ไม่มีอะไรเลยนั่นยากเกินไปที่จะเข้าใจได้ จึงไม่เอามาพูดกันยิ่งกว่านั้นอีก ก็คือว่าเมื่อเอาคำว่าวิญญาณมาพูดก็พูดไปในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์ผิดธรรมดาไปหมดไม่เคยนึกว่าวิญญาณก็เป็นศักดิ์ว่าธาตุเช่นเดียวกับลมดินน้ำลมไฟคือเป็นแต่เพียงธาตุอย่างเดียวกันกับดินน้ำลมไฟหากว่าเป็นธาตุพิเศษเป็นธาตุละเอียดประณีตสุขุมลึกซึ้งเพราะเป็นนามธรรมคือทางจิตทางใจ นี่แหละข้อที่คนเหล่านั้นไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นแต่เพียงสักว่าธาตุนั่นเองจึงได้เห็นเป็นของกายสิทธิ์กระทั่งยึดมั่นถือมั่นเป็นเจตพูดเป็นชีวะเป็นอัตตาเป็นอาตมาเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาทีเดียวไม่จัดว่าเป็นสักว่าธาตุนี่คือสิ่งที่ทำให้ยากลำบากในการที่จะศึกษาธรรมะเพราะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นแฟ้นไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เอามาเรียงลำดับเข้ากับธาตุทั้งสี่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้อีกธาตุหนึ่งคือธาตุที่เรียกว่าอากาศธาตุหรือความว่างนี่ก็เข้าใจยากคือชี้ได้ยากว่าอยู่ที่ไหนและอย่างไรเพราะคำว่าว่างนี่ถ้ามันว่างจริงมันก็คือไม่มีอะไรที่จะชี้ให้เห็นได้คนจึงเข้าใจความว่างนี้ได้ยากเพราะเหตุนี้และโดยมากก็มักจะชี้อากาศไปที่ท้องฟ้าว่านั่นอากาศ
ที่ในท้องฟ้านั้นมันไม่ได้ว่างเพราะมันยังมีลมหรือมันยังมีธาตุอื่นๆในพวกที่ว่าเป็นดินน้ำลมไฟนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องธาตุนี่ให้เข้าใจอย่างถูกต้องกันเสียก่อนในธาตุทั้งหกนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุนี้จัดเป็นฝ่ายวัตถุธาตุคือมีชิ้นมีก้อนที่จะสัมผัสได้ทางร่างกาย จึงเรียกว่ารูปธาตุธาตุดินเราก็สัมผัสได้ด้วยทางกายธาตุน้ำก็สัมผัสได้โดยทางกายธาตุลมก็สัมผัสได้โดยทางกายธาตุไฟก็สัมผัสได้โดยทางกายคือมันมีชิ้นมีอันมีสิ่งซึ่งมากระทบกายทำความรู้สึกได้โดยทางกาย ดังนั้นธาตุทั้งสี่นี้จึงถูกจัดไว้เป็นหมวดหนึ่งเรียกว่าวัตถุธาตุหรือรูปธาตุ ทีนี้ถัดไปเรื่องอากาศ หมายถึงที่ว่างนี่เป็นปัญหาอยู่ว่าจะจัดเป็นอะไรดี เพราะว่าถ้าจะจัดเป็นฝ่ายวัตถุธาตุมันก็ไม่ได้โดยที่มันไม่มีชิ้นมีอันที่จะสัมผัสทางกาย แต่ถ้าจะจัดเป็นนามธาตุหรือจิตใจมันก็ไม่ใช่อีกอย่างเดียวกันดังนั้นจะต้องวินิจฉัยกันเป็นพิเศษว่าสิ่งที่เรียกว่าอากาศธาตุนี้จะเป็นธาตุทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายจิตใจ ทางที่ดีควรจะเข้าควรจะวินิจฉัยธาตุที่6คือวิญญาณธาตุเสียก่อนธาตุนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุเพราะว่าเป็นธาตุที่รู้สึกได้แม้ว่ามันจะไม่รู้สึกได้ในตัวมันเอง มันต้องอาศัยวัตถุร่างกายเนื้อหนังเข้าประกอบด้วยก็ตามแต่มันทำหน้าที่รู้สึกอะไรได้ ในทางจิตใจจึงได้เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุที่มีหน้าที่สำหรับรู้หรือรู้สึกนี่นะว่าเป็นเรื่องของจิตใจและจัดเป็นนามธาตุส่วนความว่างหรืออากาศธาตุนั้นไม่น่าจะจัดเป็นรูปธาตุหรือเป็นนามธาตุเพราะมันไม่ใช่จิตใจและก็ไม่ใช่วัตถุร่างกายจะจัดอย่างไรดีก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความหมายของคำนี้เป็นหลัก ถ้าคนทั่วไปจะถือว่าอากาศหมายจะเพียงว่างๆไม่มีอะไรนี่มันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าจะให้ความหมายนั่นไปถึงว่าเป็นความว่างชนิดที่เป็นที่ดับของร่างกายและจิตใจแล้ว อากาศธาตุนี้ก็ไม่ใช่รูปธาตุไม่ใช่นามธาตุแต่จะต้องเป็นธาตุซึ่งเป็นที่ดับของกายและใจนั่นเองถ้ากายและใจดับลงไปมันก็เหลืออยู่แต่ความว่าง และว่าถ้าเรารู้สึกว่ากายและใจไม่มีสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือความว่างหรือว่าถ้าเราไม่ยึดถือกายและใจนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือความว่างว่างจากตัวตนทั้งในกายและทั้งในใจในของทั้งสองนี้ว่างจากตัวตน ถ้าให้ความหมายกับคำว่าอากาศธาตุหรือความว่างในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ต้องถือเอาว่าอากาศธาตุนั้นเป็นธาตุซึ่งเป็นที่ดับ
ของนามและรูปนั่นเองได้นามใหม่ว่านิโรธธาตุโดยอาศัยหลักอีกหมวดหนึ่ง ซึ่งได้จำแนกซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกธาตุทั้งหลายไว้เป็น3ประเภทด้วยกัน คือรูปธาตุ1อรูปธาตุ1และนิโรธธาตุ1รวมเป็น3อย่างรูปธาตุก็คือธาตุที่มีรูป อรูปธาตุก็คือธาตุที่ไม่มีรูปส่วนนิโรธธาตุ ก็คือธาตุอันเป็นที่ดับของสิ่งที่มีรูปและสิ่งที่ไม่มีรูป นิโรธธาตุในลักษณะเช่นนี้ หรือในความหมายเช่นนี้เทียบกันได้กับคำว่าว่างหรือที่ว่างคือไม่มีทั้งนามและรูปนั่นเองดังนั้นจึงขอจัดอากาศธาตุว่าเป็นนิโรธธาตุไว้ทีก่อนเพราะไม่มีทางที่จะจัดอย่างใดได้สนิทกว่านี้ทีนี้วกมาพิจารณาดูกันที่คนคนหนึ่งที่ว่าคนคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ6นั่นมันอย่างไรกัน คนคนหนึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ4อย่างนี้เข้าใจกันได้กันได้อยู่ทั่วไปแล้วว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง4 อีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิญญาณหรือเป็นจิตใจนี่จัดเป็นอีกธาตุหนึ่งส่วนอากาศธาตุหรือความว่างนั่นมันจะมีอยู่ในคนคนหนึ่งได้อย่างไร ถ้าเอาตามหลักตื้นๆที่กล่าวกันทั่วๆไปก็ว่าตรงที่มันว่างคือ เอากายกับใจออกไปเสียความว่างนั่นเหลืออยู่นั่นคือธาตุว่างแต่ข้อที่จะไปชี้ว่าตรงช่องหูช่องจมูกหรือช่องท้องเป็นของว่างเป็นอากาศธาตุนั่นเป็นสิ่งที่น่าขบขันอย่างยิ่งเพราะว่าที่ตรงนั้นอย่างไรเสียก็ยังมีธาตุอื่นๆเช่นธาตุลมเป็นต้นมันไม่อาจจะว่างโดยสิ้นเชิงคือไม่มีอะไรอยู่เลยดังนี้ได้ แต่โดยทั่วไปก็มักจะเข้าใจกันอย่างนั้นว่าในช่องจมูกช่องหูหรือช่องท้องส่วนที่ว่างนั้นเรียกว่าอากาศธาตุแต่นักศึกษาสมัยนี้คงไม่ยอมให้กล่าวเช่นนั้นได้เพราะตรงที่ว่างนั้นก็ยังมีธาตุอื่นเหลืออยู่เช่นธาตุลมเป็นต้นมีแก๊สมีอากาศตามธรรมดาเหลืออยู่ไม่ใช่ความว่าง ทีนี้จะพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างจะมีได้อย่างไร ก็จะต้องย้อนไปหาความคิดทีแรกที่ว่าสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนั้นตั้งอยู่บนความว่างเพราะว่าต้องมีที่ว่างให้อยู่ให้ตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายจึงจะตั้งอยู่ได้ทั้งที่ความว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นสิ่งที่จะรองรับอะไรได้เหมือนกับของแข็งทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งที่อาศัยของนามและรูปได้โดยอาศัยการพูดไปตามหลักของเหตุผลที่ว่าเอากายกับใจออกไปเสียที่ว่างอยู่ปราศจากดินน้ำลมไฟและวิญญาณนั่นก็คือความว่างสภาพแห่งความว่างที่เรียกว่าอากาศธาตุในที่นี้ก็พอจะมองเห็นได้ที่นี้ถ้าจะให้มากไปกว่านั้นให้ลึกซึ้งไปกว่านั้น
ยังจะพอพูดได้ว่าความว่างนั้นเล็งถึงความว่างจากสิ่งที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็ได้แต่เป็นเรื่องทางปรมัตถธรรมมากเกินไปเพราะว่าการกล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีความหมายผิดแปลกจากที่ชาวบ้านกล่าวเช่นจะกล่าวว่าถ้าไม่ยึดถือทั้งร่างกายหรือทั้งจิตใจว่าเป็นตัวเราแล้วมันก็ว่าง คือไม่มีกายและไม่มีใจนั่นเองภาวะแห่งความว่างนั่นเรียกว่าธาตุดังนั้นพระนิพพานเองจึงถูกจัดเป็นธาตุอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยเรียกว่านิพพานธาตุ และมีหลักว่าเป็นจะขันดับไปด้วยอาศัยนิพพานธาตุถ้าดับไปหมดไม่มีเหลือก็เรียกว่าดับหมดดับมีส่วนเหลือก็เรียกว่ามีส่วนเหลืออย่างนี้ก็มีหรือถ้าเล็งถึงการดับกิเลสดับกิเลสด้วยนิพพานธาตุที่มีส่วนเหลือ ก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆถ้าดับกิเลสด้วยนิพพานธาตุที่ไม่มีส่วนอะไรเหลือก็เป็นพระอรหันต์คือพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดทำเป็นที่ดับแห่งเบญจขันธ์หรือแห่งกิเลสก็ตามเรียกว่านิพพานธาตุนี่คือธาตุนิพพานธาตุที่เป็นที่ดับของกายและใจเรียกว่านิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุได้ดังนี้ในร่างกายนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันว่างจริงๆคือว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองจะมองดูกันในแง่ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ว่างจากตัวตนดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างละเอียดในธรรมเทศนาครั้งแรกหรือว่าถ้าจะมองดูกันในลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะธรรมารมณ์หรือว่าวิญญาณหรือว่าเวทนาหรือว่าผัสสะหรือว่าเวทนาก็ตามมันก็ล้วนแต่ว่างจากสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนนี่หมายความว่าในกลุ่มนี้มีความหมายของคำว่าว่างอยู่เต็มตัวไม่ว่าจะมองไปที่อะไรก็จะพบแต่ความว่างมองไปที่รูปก็พบความว่างมองไปที่เวทนาก็พบความว่างมองไปที่สัญญาก็พบความว่างมองไปที่สังขารก็พบความว่างมองไปที่วิญญาณก็พบความว่างทีนี้จะมองไปที่ตากับรูปก็พบความว่างหรือจะแถมวิญญาณผัสสะเวทนาเข้าด้วยก็พบความว่างจะมองไปที่หูกับเสียงและวิญญาณทางหูผัสสะทางหูเวทนาทางหูก็พบแต่ความว่างหรือจะมองไปที่จมูกและกลิ่นและวิญญาณทางจมูกผัสสะทางจมูกเวทนาทางจมูกก็พบแต่ความว่างหรือจะมองไปทางกายและโผฏฐัพพะและวิญญาณและผัสสะและเวทนาที่เป็นไปทางกายก็พบแต่ความว่างแต่ละอย่างละอย่างหรือจะมองไปที่ใจครับธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่ในใจและวิญญาณและผัสสะและเวทนาที่เกิดทางใจก็พบแต่ความว่าง นี่เราถือเอาโดยนัยยะทางปรมัตถ์คือทางอัตถะที่สูงสุดแล้วเราจะกล่าวได้ว่าความว่างมีอยู่ในทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนหรือเป็นสัตว์ถ้าเรามองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นหรือคล้ายกับว่าไม่มีถ้าเรามองเห็นนั้นก็มีอยู่ทั่วไปที่จะมองเห็นได้
ถ้าว่างในทางวัตถุก็คือไม่มีอะไรเลย ถ้าว่างในทางถ้าว่างในทางรูปและนามก็คือไม่มีอะไรเลยถ้าว่างในทางธรรมก็หมายความว่าไม่มีส่วนใดเลยที่จะควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะมันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนรวมความว่างทั้งโดยทางธรรมดาและความว่างในทางปรมัตถ์เข้าด้วยกันก็เป็นความว่างถึงที่สุดได้ให้ทุกคนมองเห็นความว่างที่มีอยู่ในเบญจขันธ์หรือว่าในอายตนะหรือกระทั่งในธาตุทุกๆธาตุซ่อนเร้นอยู่ที่นั่นเองแล้วก็จะได้เห็นก็จะเห็นได้ว่ามีความว่างอยู่จริงในทุกๆสิ่งไม่ว่าอะไรหมดจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่ละสิ่งละสิ่งก็ล้วนแต่ประกอบอยู่ด้วยสภาวะอันหนึ่งซึ่งเป็นความว่างมองในทางวัตถุก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยให้ร่างกายหรือให้จิตใจตั้งอาศัยมองในทางนามธรรม ก็เป็นสิ่งที่เป็นสักวะธาตุว่างจากตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนที่ควรจะยึดถือ เมื่อเป็นดังนี้จะเห็นได้ว่าในธาตุทั้งหกนี้มีความหมายเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นสักวะธาตุเป็นไปตามธรรมชาติถ้าอย่างไรจะได้ศึกษากันให้ละเอียดเป็นพิเศษสำหรับเป็นความรู้พื้นฐานให้เข้าใจเรื่องธาตุนี้จนเห็นว่าไม่มีธาตุไหนที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเลยแม้ที่สุดแต่นิพพานธาตุคือนิพพานก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของนิพพานหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่านิพพานเป็นธาตุที่เป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้เป็นต้นคือจะเป็นตัวตนของนิพพานเองก็ไม่ได้จะมาเป็นตัวตนของเราสำหรับเรายึดถือก็ไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่ามันว่างหมดไม่มีอะไรที่ควรจะบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นต้น สำหรับการที่กล่าวว่าควรจะศึกษาเรื่องธาตุให้ละเอียดละออเป็นความรู้พื้นฐาน สำหรับศึกษาเรื่องอื่นๆนั้น ในชั้นแรกนี้อยากจะที่เห็น ความผิดพลาดสักอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไป ในหมู่พุทธบริษัทเราและเป็นเรื่อง เบื้องต้นอย่างยิ่งชนิดที่ว่าเป็นเรื่องกขกกาเอาทีเดียว เรื่องนี้ก็ได้กับเรื่องธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนั่นเองคนมักจะเข้าใจกันว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินคือผมขนและฟันหนังกระดูกซึ่งเป็นของแข็งเหล่านี้เรียกว่าธาตุดิน ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุน้ำคือน้ำมูกน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำปัสสาวะน้ำอะไรต่างๆที่ล้วนแต่เป็นของเหลวนี่เรียกว่าธาตุน้ำ แล้วว่าคนเรานี่ประกอบด้วยธาตุลมคือลมหายใจลมในท้องลมในไส้ ลมที่มีอยู่ในร่างกายเรานี้เรียกว่าธาตุลม แล้วในร่างกายเราประกอบไปธาตุไฟคือความร้อนของร่างกายหรือว่าไฟที่ทำให้ร่างกายทุกโทรมแก่ชราหรือว่าไฟที่ทำให้อาหารย่อยเหล่านี้เป็นต้น การเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจปรัมปราสืบกันมา
เพราะความเข้าใจผิด ถ้าจะพูดแต่เพียงว่าถ้าจะดูธาตุดินให้ดูที่ผมขนและปันหนังจะดูธาตุน้ำให้ดูที่น้ำมูกน้ำตาอย่างนี้เป็นต้นเป็นส่วนใหญ่ก็พอจะฟังได้แต่ที่จะระบุเอาสิ่งนั้นๆเป็นตัวธาตุนั้นๆเสียเองนั่นเป็นเรื่องผิดทั้งดุ้นทั้งแท่งทีเดียว ตามความจริงใครๆย่อมเห็นได้อยู่ว่าในเนื้อนั้น ที่จะเรียกว่าธาตุดินนั่นมันย่อมรวมธาตุอื่นๆอยู่ด้วยคือในเนื้อก็รวมธาตุน้ำรวมธาตุไฟคืออุณหภูมิอยู่ด้วยแล้วก็รวมธาตุลมคืออาการที่ระเหยลอยไปด้วย เหมือนอย่างว่าเราจะหยิบดินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งจากพื้นดินถ้าถามว่านี่เป็นธาตุอะไร โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องตอบว่าธาตุดินแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ถูกเพราะว่าดินที่หยิบขึ้นมานั่นย่อมมีน้ำรวมอยู่ด้วยจนถึงขนาดที่จะมองไม่เห็นก็ยังได้และมีอาการระเหยซึ่งเป็นธาตุลมอยู่ในก้อนดินนั่นด้วยและมีอุณหภูมิในอันดับใดอันดับหนึ่งอยู่ในก้อนดินนั่นด้วย เพราะฉะนั้นในดินก้อนหนึ่งซึ่งเราหยิบขึ้นมานั่นมันมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมโดยเหตุนี้ผู้มีปัญญาจึงได้ชี้ความหมายของธาตุทั้งสี่ลงที่คุณสมบัติหรืออาการหนึ่งหนึ่งซึ่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือชี้ให้เห็นว่าส่วนที่เป็นของแข็งมีคุณสมบัติกินเนื้อที่ อย่างนี้เรียกว่าธาตุดินคุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุดิน สำหรับธาตุน้ำนั่น คือคุณสมบัติแห่งการเกาะยึดของปรมาณูหรือของอนูก็ตามคุณสมบัติที่ทำหน้าที่เกาะยึดนี่เรียกว่าธาตุน้ำถ้าไม่มีคุณสมบัตินี่แล้วอนูและปรมาณูจะไม่ทำหน้าที่เกาะยึดซึ่งกันและกันมันก็ไม่รวมเป็นก้อนเป็นชิ้นอะไรขึ้นมาได้มันก็ไม่มีของแข็งขึ้นมาได้แต่ที่ไปชี้ธาตุเกาะยึดที่น้ำนั่นก็เห็นได้ง่ายคือให้ดูตรงที่ว่าน้ำนั่นมีลักษณะล้อมตัวเข้าด้วยกันเสมอเราเอาน้ำมาเข้าใกล้ๆกันมันจะล้อมเป็นน้ำเดียวกันเรียกว่ามีคุณสมบัติแห่งการเกาะยึดเห็นได้ชัดที่น้ำจึงได้ยกเอาน้ำเป็นตัวอย่างของคุณสมบัติแห่งการเกาะยึดแล้วก็เรียกมันว่าธาตุน้ำที่เราต้องเข้าใจว่าแม้แต่ในเหล็กดุ้นหนึ่งท่อนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยปรมาณูหรืออนูมากมายเหลือที่จะนับได้อะไรเป็นคุณสมบัติทำให้อนูเหล่านั้นเกาะยึดกันไว้เป็นก้อนเหล็กอยู่ได้ไม่กระจายจากกันนั่นแหละ คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธาตุน้ำหรือคุณสมบัติแห่งการเกาะยึดเช่นเดียวกับน้ำธรรมดาที่เราเห็นได้ด้วยตาดังนั้นจึงสรุปความว่า คุณสมบัติหรืออาการของการเกาะยึดกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ได้นี่เรียกว่าธาตุน้ำ ทีนี้มาถึงธาตุลมหมายถึงกิริยาอาการที่กระจัดกระจายออกจากกันระเหยออกจากกัน
ที่เราเรียกว่าแก๊สนี่ก็หมายถึงกิริยาอาการที่มันขยายตัวออกจากกันธาตุลมมีลักษณะอย่างนี้ที่เห็นได้ง่ายคือกระจายตัวออกจากกันไม่ก่อยึดกันอย่างนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเช่นเมื่อเราเอาน้ำมาต้มให้เดือดก็จะมีอาการอันใหม่เกิดขึ้นคือการกระจายออกจากกันลักษณะหรือภาวะหรืออาการที่กระจายจากกันลอยไประเหยไปนี้เรียกว่าธาตุลม ทีนี้ก็มาถึงอาการที่เรียกว่าธาตุไฟ มาถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุไฟนี่หมายถึงคุณสมบัติหรืออาการที่ทำการเผาไหม้แล้วแต่ว่าอุณหภูมิมากน้อยอย่างไรอุณหภูมิมากก็เผาไหม้มากอุณหภูมิน้อยก็เผาไหม้น้อย เอาคุณสมบัติหรืออาการที่เผาไหม้ที่เราเรียกว่าอุณหภูมินั่นเป็นหลักอาการเผาไหม้นี่เห็นได้ชัดที่ไฟเพราะเราจึงชี้ไปที่ไฟธรรมดานี่เองว่าเป็นตัวอย่างของธาตุไฟหรืออาการของธาตุไฟที่เห็นได้ชัด ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าธาตุดินคือคุณสมบัติที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่เป็นตัววัตถุธ าตุน้ำคือคุณสมบัติที่อาการที่ทำให้เกาะยึดกันธาตุลมคือคุณสมบัติหรืออาการที่ทำให้กระจายออกจากกันธาตุไฟคือลักษณะหรือคุณสมบัติหรืออาการที่ทำความเผาไหม้คือความร้อน ทีนี้เราหยิบดินมาก้อนหนึ่งอย่างเมื่อตะกี้นี้เราจะพบว่าในดินนั้นมีอนุหรือปรมาณูซึ่งเป็นของแข็งกินเนื้อที่นี่อย่างหนึ่งเป็นธาตุดินนี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นธาตุดินที่ในดินก้อนนั่นแหละมีลักษณะแห่งการเกาะยึดกันมีลักษณะของธาตุน้ำคือคุณสมบัติของธาตุน้ำแล้วในดินก้อนนั่นแหละมีอาการหรือคุณสมบัติที่กำลังระเหยอยู่นี่เรียกว่าคุณสมบัติของธาตุลมและในดินนั้นมีอุณหภูมิระดับใดระดับหนึ่งเผาผลาญตัวเองอยู่นี่เรียกว่าคุณสมบัติของธาตุไฟทีนี้เราพิจารณาดูถึงในร่างกายเรานี้ส่วนที่เป็นผมขนและฟันหนังเนื้อกระดูกเอ็นเสื้ออะไรก็ตามที่รวมเรียกกันว่าธาตุดินในคนเรานั้นมันก็แต่ละอย่างละอย่างก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติของธาตุทั้ง4อยู่ครบถ้วนเช่นว่าในกระดูกมันก็มีคุณสมบัติของธาตุดินคือเกาะคือเป็นของแข็งมีคุณสมบัติของธาตุน้ำคือการเกาะกันคุณสมบัติของธาตุลมคือการระเหยสลายตัวอยู่มีคุณสมบัติของธาตุไฟคือกูมีอุณหภูมิระดับใดระดับหนึ่งอย่างนี้ถ้าพูดว่ากระดูกนี้เป็นธาตุดินก็เผาเสร็จแล้วแต่ถ้าจะพูดว่ากระดูกนี้มีลักษณะของธาตุดินปรากฏอยู่มากกว่าธาตุอื่นอย่างนี้ก็นับว่าพอจะฟังได้ดังนั้นเราควรจะพูดว่าผมขนและฟันหนังกระดูกเอ็นเนื้อเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงลักษณะของธาตุดินคือแสดงปรากฏชัดกว่าธาตุอื่นแล้วก็แสดงน้ำมูกน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรก็ตามว่าเป็นธาตุที่แสดงลักษณะของธาตุน้ำเห็นชัดกว่าอย่างอื่นแล้วก็แสดงแก๊สในร่างกายนี้ว่าเป็นลักษณะของธาตุลมก็เห็นชัดกว่าอย่างอื่นแล้วก็แสดงอุณหภูมิในร่างกายนี้คือในเลือดในเนื้อในกระดูกในอะไรก็ตามนี่ว่าเป็นธาตุไฟอย่างนี้ก็จะฟังได้และพูดได้ว่าในส่วนที่เป็นร่างกายนี้
ประกอบอยู่ได้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟจริงธาตุดินเห็นได้ที่เนื้อหนังกระดูกธาตุน้ำเห็นได้ที่เลือดที่น้ำเหลืองธาตุลมเห็นได้ที่ลมที่อึดอัดอยู่ในท้องหรือลมหายใจธาตุไฟอุณหภูมิที่ร่างกาย เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเพราะว่ามีอาการอย่างนั้นปรากฏชัดอยู่เป็นพวกไปอย่างนี้จะถูกกว่าหรือเป็นความจริง นี่แหละขอให้เราทุกคนที่อ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทรู้จักพุทธศาสนาดีนั่นเรารู้เรื่องธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟถูกต้องหรือยัง ถ้าเราจะไปพูดว่าธาตุดินเป็นของแข็งเด็กๆก็จะเอาก้อนน้ำแข็งมาดูว่านี่ธาตุดินหรือธาตุน้ำหรือถ้าเราจะชี้น้ำแข็งว่าเป็นธาตุน้ำพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ว่าในน้ำแข็งก็มีอุณหภูมิอยู่ระดับหนึ่งและมีส่วนที่เป็นของแข็งคุณสมบัติของความเป็นของแข็งของอนูต่างๆอยู่ด้วยและมันมีคุณสมบัติที่ระเหยอยู่เสมอเป็นธาตุลมอย่างนี้แล้วก็จนแต้มเสียแล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพื่อจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไร นี่เราจะต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจของเราให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่ใช้ประโยชน์ได้ที่อาจจะไปพูดกับพวกฝรั่งหรือนักศึกษาอย่างฝรั่งนั่นให้รู้เรื่องกันได้ว่าธาตุสี่ในพระพุทธศาสนานี้มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็เห็นด้วยได้ถ้าเราไปพูดดื้อๆทื่อๆเหมือนกับที่พูดกันอยู่โดยมากเขาก็จะไม่เชื่อเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วเขาก็จะไม่สนใจหลักคำสอนที่สูงขึ้นไปเรื่องก็จะจบกันและไม่มีประโยชน์อะไรนี่แหละยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าแม้แต่เรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องมองกันด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ความคิดความนึกหรือการใช้เหตุผลมาที่สุดในทางตรรกวิทยาให้ครบถ้วนด้วยเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในธาตุดินหรือดินก้อนหนึ่งนั้นมันประกอบอยู่ในธาตุทั้งสี่คือมีอาการของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างครบถ้วนหรือว่าจะตักน้ำมาสักขันหนึ่ง แล้วมาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ในน้ำนั้นก็มีตัวอนูซึ่งเป็นของแข็งแต่ว่าละเอียดดูด้วยตาไม่เห็นในน้ำนั้นก็มีอุณหภูมิซึ่งเป็นธาตุไฟในน้ำนั้นก็มีอาการระเหยซึ่งเป็นธาตุลมแล้วว่าในน้ำขันหนึ่งก็มีครบทั้งสี่ธาตุเช่นเดียวกับในดินก้อนหนึ่งก็มีธาตุครบทั้งสี่ธาตุหรือถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งส่วนอากาศลมอากาศในที่ว่างๆข้างตัวเราเข้ามาสักส่วนหนึ่งแล้วถามว่าเป็นธาตุอะไรด้วยความรู้อันละเอียดของคนสมัยใหม่ก็รู้ว่าในอากาศชนิดที่เราหายใจเข้าไปนี่มันก็ยังมีของแข็งมีธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งคืออนูหนึ่งๆหรือหลายๆอนูรวมกันเช่นเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนั้นมีฝุ่นติดเข้าไปมากมาย และที่ฝุ่นนั้นยังแถมมีเชื้อโรคด้วยนั่นแหละคือธาตุดินที่มีอยู่รวมอยู่ในลมอากาศ
และในอากาศนั้นก็มีไอน้ำซึ่งมีลักษณะเกาะตัวกันไปตามคุณสมบัติของมันด้วยในอากาศนั้นจึงมีน้ำและอากาศนั้นไม่ว่าลมอากาศที่ไหนย่อมมีอุณหภูมิอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งเราวัดได้ง่ายๆด้วยประหลอดที่ติดไว้ข้างฝาจึงเป็นนั้นว่าในลมอากาศส่วนหนึ่งของบรรยากาศในโลกนี้ที่เราใช้หายใจเข้าไปนี้เป็นต้นมันประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้ง4ครบถ้วนเหมือนกัน ทีนี้ถ้าเราจะสมมติว่าเปลวไฟที่ลุกแดงๆอยู่นั่นเป็นธาตุไฟในเปลวไฟนั้นเราก็อาจจะหาพบคุณสมบัติของธาตุทั้ง4อย่างเดียวกันอีกคือไฟนั้นประกอบไปด้วยอณูที่เป็นของแข็งเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นการระเหยของธาตุลมและยังแถมคุณสมบัติของการเกาะกันของวัตถุธาตุนั้นซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในเปลวไฟจึงเห็นได้ว่าแม้ในเปลวไฟก็ยังประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหล่านี้เป็นต้นสรุปความแล้วก็เพื่อจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้ง4นั่นแต่ละอย่างละอย่างนั่นไม่อาจจะชี้เข้าไปที่ธาตุที่สิ่งที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเราได้แต่ชี้ไปที่คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสิ่งของนั้นๆแต่ถ้าสิ่งนั้นมันประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติอย่างไหนออกหน้ามากที่สุด เราจึงสมมติวัตถุชิ้นนั้นหรือสิ่งนั้นว่าเป็นธาตุนั้นเช่นสมมติก้อนดินว่าเป็นธาตุดินสมมติน้ำว่าเป็นธาตุน้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันแสดงคุณสมบัติของธาตุนั้นอย่างออกหน้าออกตาให้เห็นง่ายและเราควรจะระมัดระวังใช้คำพูดให้แนบเนียนว่าถ้าจะดูธาตุดินก็ให้ดูง่ายๆที่ก้อนดินจะดูธาตุน้ำหรือคุณสมบัติของธาตุน้ำให้ดูง่ายๆที่น้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่าได้เหมาว่าทั้งหมดนั้นเป็นธาตุน้ำหรือธาตุดินไปทั้งเนื้อทั้งตัวอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นเลย ก็จะเป็นการถูกต้องไม่มีทางที่ใครจะค้านได้ทั้งในยุคนี้และในยุคไหนยุคโบราณหรือยุคนี้ก็ตามเราอาจจะเข้าใจคำอธิบายในพระคัมภีร์ผิดเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้เช่นเขาพูดว่า ผมขนและฟันหนังนี้มีอาการของธาตุดินเห็นได้ชัดน้ำมูกน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองมีอาการของธาตุน้ำเห็นได้ชัดอย่างนี้ต่างหากแต่เรากลับไปพูดสมัยว่าผมขนและฟันหนังนั่นเป็นธาตุดินน้ำมูกน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุน้ำเราพูดจะเองอย่างนี้จนเคยชินกันมาและสอนตามกันมาแล้วเขียนกันมาผิดๆเลยเป็นเหตุให้ลำบากในการที่จะอธิบายให้คนสมัยนี้เข้าใจได้ในเรื่องธาตุทั้ง4เมื่ออธิบาย5แต้มเขาก็เหมาว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เสื่อซะไม่ทันสมัยใช้ไม่ได้เพราะเพียงแต่พูดเรื่องธาตุก็ผิดซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเราเองเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาของเราทำให้พระพุทธเจ้าพลอยเสียชื่อเพราะความเข้าใจผิดความโง่หรือคำอธิบายผิดๆของเรา ควรจะได้เข้าใจกันเสียใหม่ให้ถูกต้องแล้วพูดให้มันไม่มีทางที่จะค้านได้และให้สมเหตุสมผลและเห็นจริงนี่แหละคือตัวอย่างที่เราจะต้องทำการศึกษากันให้ถูกทางเรื่องธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟ ส่วนเรื่องวิญญาณธาตุนั้นเป็นเรื่องใจหยิบมาดูหยิบมาให้ดูกันได้ยากและยิ่งจะพูดกันไปกับ
พวกที่มองเห็นหรือศึกษากันแต่เรื่องทางวัตถุแล้วก็ยิ่งยากยิ่งลำบาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะพูดว่ามันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่ลมแม้มันจะเป็นปฏิกิริยาของดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ใช่ตัวดินน้ำลมไฟให้ถือปฏิกิริยานั้นๆที่เกิดขึ้นตามคราวตามเหตุการณ์ว่าเป็นธาตุวิญญาณไปก่อนก็ยังได้คืออาศัยประชุมพร้อมแห่งธาตุดินน้ำไฟลมมีปฏิกิริยาเป็นความรู้หรือเป็นชีวิตหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าวิญญาณธาตุมาปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มนี้แล้วและอาศัยความว่างเป็นพื้นฐานสำหรับตั้งอาศัยอย่างนี้ก็ไม่มีทางเสียท่านได้และทำให้เขาเห็นได้ว่าคนคนหนึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุและอากาศธาตุได้จริงและเขาก็จะพลอยเห็นได้ต่อไปว่าแต่ละธาตุละธาตุเป็นอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราหรือว่าเป็นอัตตนิยาคือเป็นของของเราไม่เป็นทั้งตัวเราไม่เป็นทั้งของเราอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือธาตุใดธาตุหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดถือเขาก็เข้าใจพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นได้ในพริบตาเดียวว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราเพราะมันเป็นสักว่าธาตุหรือธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเรื่องตามราวของธรรมชาติหรือของธาตุนั่นๆเท่านั้นแ ม้ที่สุดแต่ธาตุที่ประณีตออกไปคือเป็นที่ดับของธาตุอื่นๆก็สักว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุแม้วิชาความรู้ของเรานี้ก็เป็นธาตุอันหนึ่งด้วยเหมือนกัน เป็นพวกที่ทำให้เกิดความเข้าใจเป็นที่ดับของความยึดมั่นถือมั่นรวมเรียกสั้นๆว่าเป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินั้นเรียกว่าธรรมธาตุจะเป็นรูปวัตถุก็ดีเรียกว่าธรรมธาตุจะเป็นนามคือจิตคือใจความรู้ความคิดความอะไรก็ตามก็เรียกว่าธรรมธาตุและพระนิพพานที่เป็นที่ดับของรูปและนามนี้ก็เรียกว่าธรรมธาตุอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและเป็นของของเราด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าเราศึกษาเรื่องธาตุโดยคร่าวๆอย่างทั่วถึงมีใจความสำคัญเพียงเท่านี้อย่างนี้ศึกษาไว้ในฐานะเป็นพื้นฐานเป็นวิชาความรู้พื้นฐาน สำหรับจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆให้ละเอียดให้ประณีตยิ่งขึ้นไปหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน จะได้ศึกษาเรื่องธาตุทั้ง6นี้ในฐานะเป็นความรู้พื้นฐานเช่นเดียวกับที่ได้ศึกษาเรื่องขันธ์ทั้ง5และเรื่องอายตนะทั้ง6ในฐานะเป็นความรู้พื้นฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นทุกๆประการเราจึงได้เรื่องเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจึงได้เรื่องอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะปะธัมมารมณ์และเราจะได้เรื่องธาตุ6คือ ปฐวีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุในฐานะเป็นความรู้พื้นฐานเรียกสั้นๆว่าเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะ
และเรื่องธาตุเป็นสามเรื่องด้วยกันดังที่ได้วิสัชนามาแล้วตามลำดับ เป็นความรู้พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจสิ่งทั้งปวงถูกต้องและให้ใครฟังเรื่องราวที่เป็นพระพุทธภาษิตรู้เรื่องหรือเข้าใจได้ทันทีนับว่าจะเป็นผลทางที่ดีสำหรับศึกษาและประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาสูงขึ้นไปตามลำดับยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์แก่พระศาสนาเองให้เกิดขึ้นได้โดยแน่นอนสมกับที่ตนเป็นพุทธบริษัทไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเลยธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้